เราจะเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องตัดกระดูกของบริเวณส่วนของไซโกมาติกอาร์ตนะคะที่วางตัวอยู่ที่ขอบทางด้านล่างของลูกตาเนี่ยออกหลังจากนั้นก็ให้เราตัดลิกาเมนต์ที่อยู่ทางขอบด้านหลังของดวงตาตัดขวางไปเลยนะคะส่วนของออร์บิทัลลิกาเมนต์นะพอตัดขวางเสร็จปุ๊บเข้าไปนะคะนิสิตจะมองเห็นลาไคมอแกนที่เป็นต่อมน้ำตาก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะเจอลักษณะที่เป็นเปลือกหุ้มตัวกระบอกตานะคะให้เรากรีดมีดยาวไปเลยนะคะพอกรีดไปเสร็จนิสิตจะเจอกล้ามเนื้อมัดแรกคือลาเทอรัลเล็กตัสนะหลังจากเราได้ลาเทอรัลเล็กตัสเราจะสามารถไล่กล้ามเนื้อที่เหลือได้พอเราไล่กล้ามเนื้อได้เราก็สามารถไล่ตัวที่เป็นเส้นประสาทตามมาได้ตรงนี้นะคะพอดีได้เจอเส้นประสาทอีกเส้นหนึ่งนะคะนี่ก็คือส่วนของไซโกมาติกเนิร์ฟนะคะนะส่วนนี้จะแยกออกเป็นไซโกมาติโคเทมพอรัลและไซโกมาติโคเฟเชียลนะเริ่มกันที่lateral rectus นะครับตรงนี้นะครับก็จะใหญ่กว่ากล้ามเนื้อมัดอื่นนะครับแล้วก็ด้านบนของ lateral rectus ก็จะเจ dorsal rectus ครับซึ่งอยู่ด้านล่างอันนี้ฮะอยู่ตรงนี้ครับ lateral rectus นะครับแล้วก็จะเจอ dorsal rectus ซึ่งอยู่ใต้ตัว levator palpebrae superioris นะครับเอาอันนี้ขึ้นก็จะเจออันนี้นะครับอันนี้คือ dorsal rectus ส่วนอันนี้คือ levator palpebrae superioris ครับแล้วก็พอมาดูทางด้านนี้นะครับเราต้องหาตัว trochlear cartilage ก่อนนะครับอันนี้คือ trochlear cartilage นะครับตุ่มตรงนี้นะครับเราก็จะมีกล้ามเนื้อที่มาเกาะที่โทเคียคาร์ทิเลจนะครับก็คือดอร์ซัลออบลีนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับแล้วก็ข้างๆของดอร์ซัลออบลีก็จะเจอกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านมีเดียลนะครับชื่อว่ามีเดียลเรกตัสคือเส้นนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกมัดหนึ่งนะครับก็คือ ventral oblique นะครับซึ่งจริงๆ ventral oblique จะต้องเห็นมัดกล้ามเนื้อที่แผ่มาจากกระบอกตาแล้วก็แผ่มาอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือตัดไปแล้วนะฮะก็จะเห็นอยู่ตรงนี้แทนนะครับนี่นะฮะจะติดอยู่อย่างนี้ใช่ครับจะติดอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับแต่ว่าตัดมาแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้แล้วก็ตัว ventral oblique ก็จะมีเส้นประสาทสมองที่ชื่อว่า oculomotor nerve นะครับเป็นเส้นที่3มาเลี้ยงนะครับแล้วเส้นอื่นมีไหมมีครับมีกลับมาดูเส้นประสาทส่วน lateral rectus นะครับอันนี้ก็จะเจอเส้นประสาทสมองที่ชื่อว่า abducens อันนี้ใช่ไหมครับดึงขึ้นมาได้ไหมอันนี้นะครับ abducens จะมาเลี้ยง lateral rectus มันมืดเลยติดเงาครับเส้นประสาทสมองคู่นี้นะครับก็คือ abducens นะครับจะมาเลี้ยง lateral rectus นะครับอันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ dorsal oblique ก็จะมีเส้นประสาทสมองเชิญมาช่วยเพื่อนจับมาช่วยเพื่อนจับคิดเอาฟอร์เซปมาด้วยมาช่วยดึงช่วยกดดอร์ซัลออบลีกก็จะมีเส้นประสาทสมองที่ชื่อว่า
โทเคลียร์เนิร์ฟนะครับมาเลี้ยงอันนี้นะครับแล้วก็เวนทรัลเรกตัสนะครับก็อยู่ตรงนี้อยู่ด้านอันนี้ครับอันนี้คือเวนทรัลเรกตัสนี่ครับเส้นประสาทสมองคู่ที่สองอ๋อแล้วก็ถ้าเราเปิดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะเจอกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า retractor เบาบายนะครับเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะครับบางๆนะครับหุ้มเส้นประสาทสมองคู่ที่2อยู่นะครับชี้คู่ที่2ชี้อันนี้คือ retractor เบาบายนะครับแล้วก็เส้นประสาทสมองคู่ที่2ก็จะอันนี้ฮะเส้นใหญ่ๆอันนี้โอเคเห็นแล้วไปหมดแล้วนี่เราคือมอกแอ๋อลาไครมอกแกนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีดำๆจะสีเข้มกว่าตัวกล้ามเนื้อโดยรอบนะครับคืออันนี้แล้วก็มีซูเปอร์ฟิเชียลแกลนนะครับคือบริเวณนี้นะครับลักษณะหยุยๆนะครับอยู่ทางด้านมีเดียลนะครับตรงนี้ขอบคุณครับ